นี่ไงมาดีมั้งเฮ้ยพี่สั่งให้น้องๆหน่อยโอเคได้จัดนะเอาเขาบอกให้พี่ตัดสวัสดีครับผมพวกเราเอกอันเดนอลครับผมวันนี้เราตัดอะไรกันอ่ะไม่ใช่ตัดอย่างนี้เราตัดอะไรวะคัสคัสพิงตัดพี่ตัดอ๋อมันมีเด็กถามเฮียเว้ยถามว่าเฮียครับสอนวิธีพาสคัสหน่อยครับแปลว่าอะไรวะเฮียพาสคัสเฮียก็เลยถามกลับไปว่าไอ้พาสคัสเนี่ยมันมี2แบบหนึ่งคือคนที่ถือบอลจะมองเพื่อนที่พาสคัสยังไงก็คือส่งให้ตัดยังไงกับสองคือคนที่เป็นคนวิ่งอ่ะจะวิ่งตัดยังไงวิ่งตัดก็เลยงงว่าแล้วไอ้พาสคัทเนี่ยมันส่งตัดหรือวิ่งตัดถูกต้องก็เลยงงถ้าพาสคัทเนี่ยคือส่งตัดถูกต้องแต่ถ้ารันคัทแปลว่าวิ่งตัดก็ต้องวอล์กพาสวอล์กคัทก็เดินตัดเดินตัดพอยังพอยังยังแค่โอเคอันนี้สอนอะไรอย่างนี้คือพี่เอกเนี่ยดูน้องๆวิ่งตัดครับเวลาเล่นทีมเล่นอะไรกันเนี่ยครับมันเจอปัญหาเนี่ยเขาวิ่งมั่วเลยข้างในวิ่งกันมั่วคือทุกคนอยากวิ่งตัดหมดเลยไงต้องวิ่งตัดหมดทุกคนเลยไม่มีตะกีนไม่มีอะไรทั้งสิ้นกูจะวิ่งตัดขอบอลชูดอย่างเดียวมันมีเทคนิคไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคืออะไรครับทุกคนวิ่งพร้อมใจกันวิ่งตัดครับดึงตัวบอลเข้าหาใต้หัวเลยนะบ้านเล่นกันทีมหนึ่ง5คนใช่มีฝั่งเราอีก5เป็น10เออสมมติตัดร้อยกาสองตัวอยู่ข้างนอกมี8ตัววิ่งตัดอยู่ในโซนแถวบ้านเรียกสุขุมวิทครับมันจะแบบโยเยะติดแน่นมากโยเยะหน่อยซึ่งมันเนี่ยมันคือเพลย์ที่เราจะเห็นเยอะๆคือไปกระจุกตัวเออแล้วมันจะไม่ว่างยิงไงมันจะยิงยากไงเขาเรียกว่าเปล่าประโยชน์คือวิ่งตัดผิดวิธีไงใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเสนอวิธีการวิ่งตัดให้มันถูกวิธีหน่อยของ่ายๆพอเอาง่ายๆเอาให้มันฉลาดฉลาดหน่อยเดี๋ยวชูนิ้วรอเลยนะสามทั้งสามนึกว่าเพราะเราไม่เคยมีมากกว่าสามเอาสักสามก็พอนะสามสามข้อวิธีตัดอะไรไหนเนี่ยพูดหน่อยดิเนี่ยพูดถึงว่าสามท่าวิธีตัดง่ายสามวิธีวิ่งตัดง่ายไปดูกันครับไปดูกันสามท่าเลยโอ้โหคนเดียวตัดยัดเคยเด็กผมเด็กผมเฮ้ยนี่เด็กผมเลยไม่ใช่ทำไมอ่ะยัดแทงอ้าวนี่คือสถานการณ์ที่1วิ่งตัดวิ่งตัดแบบมีตัวสกรีนให้ครับนะครับวิ่งตัดแบบตัวมีตัวสกรีนให้ครับคือจะเห็นเลยว่าอันนี้คือตัวป้องกันครับนะตัวบุกไม่มีบอลบอลไม่มีบอลตัวบุกมี2คนนะครับจะเห็นภาพเห็นว่าตัวประกบเนี่ยให้ความสนใจนี่อยู่นะครับแต่ว่าจะอยากจะวิ่งตัดเลยเรียกตัวมาสกรีนเพื่อนก็มายืนบล็อกให้ปึ๊บจะเห็นว่าก็จะหลุดง่ายนะครับตัวประกบก็จะตามไม่ได้เพราะติดสกรีนนะครับสำคัญคนนี้ห้ามขยับนะห้ามดันคือยืนแล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่นิ่งโอเคนะครับคราวนี้พอตัดไปแล้วครับนะครับสิ่งที่ต้องรู้คือตัดไปแล้วโล่งแล้วขอบอลด้วยขอบอลไหมบอลมาส่งขอบอลด้วยจะได้รับได้แล้วพร้อมยิงถ้าวิ่งไปไม่ขอบอลเพื่อนอาจจะส่งไม่ได้เดี๋ยวทำให้ดูครับไม่ขอบอลโอเคมีตะกี้แล้วโดนสกรีนมาแล้วฝ่าประโยชน์คือคนส่งเขาเรียกว่าคนส่งก็ไม่รู้ส่งยังไงคนรับก็ไม่เตรียมพร้อมบอลก็เสียอันนี้คือสถานการณ์ที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ที่สองรอดูเฮ้ยเนี่ยเด็กเนี่ยไม่มีผมเฮ้ยเด็กผมอ้าวเด็กผมเด็กผมก็ยังเป็นเด็กผมอยู่สะใจเด็กผมนะครับจากดูจากอันแรกเนี่ยคือการวิ่งตัดแบบเสียดลายด้านล่างครับนะครับสมมุติว่าเป็นอาการที่ต่อเนื่องกัน
ลากไปแล้วส่งไม่ได้แกเรามีตัวปีกหน้าอีกตัวหนึ่งครับขึ้นลงมาตะกี้ครับนะตะกี้คืออย่างก็คือวิ่งมาบล็อกข้างหน้าเลยเนี่ยบล็อกนะครับกับที่ทีมต้องพลาดสมมติเมื่อกี้ตัดไม่ได้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเปิ้งวันนี้โล่งแค่นั้นเองเด็กผมเก่งคือคนเนี้ยครับตั๊บป๋องเนี่ยจะเล่นในตำแหน่งที่เรียกว่าเซนเตอร์หรือ power forward ได้หมดนะครับคือคนที่โพสอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเวลาที่ปีกตัวเล็กวิ่งไปแล้วเล่นไม่ได้นะครับก็มีการสกรีนที่2คือสกรีนให้มาเล่นด้านหน้าจะเห็นว่ามี2จังหวะหนึ่งตัวสกรีนติดแล้ววิ่งมากันไม่ได้แล้วก็จ้ำยิงขนมไปเลยโล่งยิงเลยกลับมาที่2แต่ถ้าเขาวิ่งมากดดันลองยิงก่อนอย่าเพิ่งเข้าบอลนะแล้วได้เข้าไปวางก็ได้นะครับได้2ทางเลือกเหมือนเดิมครับตะกี้ตัดแล้วขอบอลด้วยใช่สำคัญคือต้องขอบอลนะมันถ้าไม่ขอบอลก็เข้าหน้าโดนเต็มๆนะครับจะได้พร้อมรับแล้วก็ยิงได้อย่างรวดเร็วใช่ไปดูแบบที่3เด็กผมจะเป็นยังไงไปดูอะไรนะเด็กผมเด็กผมอ๋อเด็กผมโอเคนึกว่าเด็กผมเด็กผมเด็กผมอ่ะเด็กผมด้วยเด็กผม yes เด็กผมอีกแล้วเด็กผมก็เด็กผมอ้าวนี่คือสถานการณ์ที่3นะครับครับผมเห็นว่าเป็นการเล่นวงนอกเรียกว่าเปิดหัวเลยดีกว่ามีพิกแอนด์โรลใช่นะครับเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นกันบ่อยๆใน NBA อยู่แล้วครับนะครับการมาช่วยกันสกรีนครับสกรีนเสร็จสิ่งที่ต้องระวังครับผมสกรีนสกรีนให้ปึ๊บเหยียดตัวกันนะครับสกรีนเสร็จปึ๊บสกรีนแล้วรูปเปิ้ลหลุดไปแล้วไม่ใช่ยืนงงยืนโง่ไม่ถูกต้องก็ยังไงเมื่อกี้เสร็จปึ๊บบล็อกเข้าไปด้วยนะครับครับขอบอลขอบอลใช่แล้วก็วิ่งไปรับบอลเพราะโดยธรรมชาติของคนที่โดนประกบจะวิ่งไปหาคนมีบอลแต่ไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ขอบอลครับคุณเมื่อกี้เสร็จไม่พร้อมรับส่งมาก็เลย์อัพไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์แถมตัวนี้ก็วิ่งตามได้อีกใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องสกรีนให้มันแข็งแรงครับผมครับใช่ถูกต้องสำคัญคือต้องขอบอลนะแล้วหมุนตัวไปรอนี่ก็จะเป็นการวิ่งตัดจังหวะที่3ครับผมพอยังมีแถมบ้างล่ะแถมอีกนิดนึงได้3จบแล้วอันนี้เป็นของแถมครับแถมเหรอเป็น 3.2เขาจุดหนึ่งไปไหนเพราะเราไม่มีสิจุดหนึ่งก็ได้จุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะเป็นของแถมยังไงยังไงคือสถานการณ์ที่เราบอกไปแล้ว3ท่านเมื่อกี้ครับรูปแบบครับจริงๆแล้วจะมีเพื่อนเราอยู่อีกฝั่งนึงพูดง่ายๆคือ3แบบเมื่อกี้มันก็จะเล่นฝั่งเดียวมันจะมีอีกฝั่งนึงที่ไม่เกี่ยวกันอ่ะซึ่งอีกฝั่งนึงอ่ะจริงๆเขาทำหน้าที่เปิดโซนให้มันว่าดึงตัวประกอบออกไปดึงตัวประกอบออกไปอยู่ครับจุดนั้นนะครับทำไงคือจริงๆแล้วเวลาที่อีกฝั่งนึงอ่ะโควิ่งตัดไปมาส่งบอลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยก็จะส่งไม่ได้ก็ได้ตัวประกบเร็วอ่ะแข็งแรงหรือเขาเรียกว่ารู้ทันรู้ทันอ่ะเพราะนั้นคนที่อยู่อีกฝั่งนึงครับคุณต้องหาจังหวะที่ดีในการวิ่งตัดเข้าไปขอบอลเหมือนกันยังไงคือไม่มีตัวสกรีนไงเฮียก็อยู่อย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยเกียร์ป้องกันผมใช่มั้ยแล้วฝั่งนู้นเค้ากําลังเล่นกันอยู่ตอนแรกเกียร์ก็มองผมดีอยู่แต่ฝั่งนู้นเริ่มสกรีนเริ่มส่งบอลกันแล้วโดยธรรมชาตินะครับคนที่เล่นเกมรับจะมีไปมองฝั่งนี้เหมือนกันว่าเค้าเล่นอะไรอยู่เช่นสมมุติเกียร์เผลอมองปึ๊บไปแล้วเพราะว่าเราไปเฮ้ยกลับมาดิกลับมาไปแล้วเกียร์พอติดหง Yes K คือจะบอกว่าพอเกมรับเผลอมองอะครับช่วงที่เผลอมองอะครับเกมบุกเนี่ยตัวลุกเนี่ยนั่นคือมิสเดเรคชั่นละคุณสามารถสังเกตว่าหันไปปะปึ๊บจะมีมุมอับสายตาครับหลบไปเลยหลบเลยเรียบร้อยเหมือนกันวิ่งตัดขอบอลด้วยใช่นะครับโอกาสที่เพื่อนคนเนี้ยจะได้แต้มได้บอลสูงมากเป็นของแถมเฮ้ยเฮียว่ากลายเป็นว่าสรุปแล้วบาสมันก็เล่นเป็นทีมจริงๆนะพี่อ้าวทุกแผนครับเล่นเป็นทีมเพราะว่ามันมีน้องๆบางคนมาถามเราว่าพอเราเล่นแผนดึงโซนไปฝั่งนู้นอ่ะครับคนฝั่งนี้ผมต้องทำยังไงก็คุณมีหน้าที่เปิดช่องว่างให้เพื่อนไงเนี่ยครับคือหนึ่งในเหตุการณ์ที่คุณทำได้แล้วมันก็มีสถานการณ์ต่อเนื่องที่คุณจะมีประโยชน์ต่อไปได้ถูกต้องแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นประโยชน์แรกสุดเสมอใช่มันต้องมีจังหวะของคุณถูกต้องเดี๋ยวพี่เอไปไหน
มื่อกี้ตัดอยู่เลยนี่ไงตัดไม่เสร็จ fast คัท fast อ้าวก็ดูไปแล้วนะครับเทคนิคในการวิ่งตัดให้ถูกวิธีไม่น่ายากมากให้เกิดประโยชน์ใช่นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์เอาไปลองฝึกซ้อมไปลองสังเกตการเล่นของตัวเองดูมันจะเกิดการเล่นเป็นทีมก็ลักษณะแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าคุณไม่มั่วนะการเล่นเป็นทีมมันก็จะเกิดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสนามบาสบีแน่นอนนะครับสำหรับสนามบาสดีๆแบบนี้แล้วก็รองเท้าบาสก็ต้องซื้อที่ร้านดีโลกครับดีโลกโซนะครับมีรองเท้าอาดิดาสสวยๆอันเดอร์อาร์เมอร์สวยๆนะครับไปลองดูกันได้และแน่นอนช่องดีๆอย่างเราก็ต้องเอกอันเจนอลวันนี้เด็กผมเด็กวันนี้เด็กผมสุดยอดมากครับนี่เด็กผมเฮ้ยมันวิ่งตัดว่ะโอเคไว้พบกันโอกาสหน้ากด Subscribe พวกเราด้วยกดด้วยนะกดครับบ๊ายบายเฮ้ยเด็กผมนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยทำไมไม่มีผมอ่ะ